ไม่รู้ว่าเธอก็มาหรือว่าเป็นฉันเองที่เข้าไปอาจเป็นเพราะเรื่องบังเอิญที่ไม่บังเอิญที่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันรู้ก็เพียงตอนนี้มีเธอในหัวใจจะเป็นโชคชะตาหรือความตั้งใจที่ดึงฉันและเธอมาใกล้ใกล้แต่ฉันคิดว่ามันถูกแล้วHello, good morning everyone. Welcome to our online classroom. สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะ This is the time for happy English with teacher Pen. ยินดีต้อนรับสู่ออนไลน์คลาสรูมของเรานะคะวันนี้ชั่วโมงต่อไปนี้จะเป็นชั่วโมงแห่งความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษกับ teacher Pen นะคะเด็กๆคิดถึงโรงเรียนบ้างหรือยังเอ่ยถ้าใครคิดถึงโรงเรียนคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงการเรียนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเราพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะ Are you ready? Go! Today we're gonna learn about classroom objectsวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนนะคะที่เราจะต้องเอามาที่โรงเรียนคิดถึงโรงเรียนเตรียมอุปกรณ์กันแล้วมีอะไรบ้างนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยขอทบทวนก่อนละกันนะคะเด็กๆมีสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยังโอเค school bag pencil case pencils เตรียมหรือยังเอ่ยถ้าใครเตรียมแล้วไปหยิบมาใกล้ๆเลยนะคะ and say the words together ready school bag pencil case pencils มีอะไรอีกคะไปกันต่อนะคะ books books notebooks notebooksbooks กับ notebooks แตกต่างกันนะคะ books เรามีไว้อ่าน reading for reading แต่ถ้า notebooks we use is for writing ใช้สำหรับเขียนจดบันทึกนะคะและสิ่งจำเป็นต่อไป sharpener กบเหลาดินสอนั่นเองนะคะบางครั้งเนี่ยเขียนไปเยอะๆจดบันทึกไปเยอะๆเราต้องการให้มันแหลมคมมากขึ้นก็ต้อง use sharpenerนอกเหนือจากนั้นมีอะไรอีกคะถูกต้องค่ะได้ยินเสียงเจ้าๆมาแต่ไกลเลย ruler มีไม้บรรทัดเอาไว้ขีดเส้นให้มันเรียบร้อยขึ้นใช่ไหมคะอุ๊ยสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งสิ่งคือเมื่อเราเขียนผิดหรือต้องการทำให้มันสะอาดนะคะ eraser พร้อมกันนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะ books notebooks sharpener ruler eraser ที่ผ่านมาตะกี้ทั้งหมดเป็นเพียงแค่การทบทวนหรือ review แค่นั้นต่อไปดูซิสิ่งที่เด็กๆควรเตรียมมากขึ้นนะคะและเราจะเรียนกันในชั้นประถมฟรีนี้นะคะมีอะไรบ้าง Let's learn some more มาทำความรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะคะพร้อมแล้วไปค่ะ Tape Glue Paper Paint Calculator Stapler
magnet magnet สังเกตไหมคะคำนี้ที่ชูเพนเติม s เข้าไปเพราะว่ามันมีหลายชิ้นหลายอันนั่นเองนะคะ color pencils color pencils คำนี้เช่นกันเอามาสลายแท่งเลยนะคะ color หมายถึงสี pencil หมายถึงดินสอเมื่อเอามา mix together กลายเป็น color pencilsOkay, next. Paint brushes. Paint brushes. Tissue pen ต้องออกเสียงว่า brushes เมื่อเติม es เข้าลงไปนะคะเพราะว่าเอามาหลายอันเลย Paint หมายถึงสีส่วน brush หมายถึงแปรงหรือผู้กันนั่นเองนะคะจะเป็นอันเล็กอันใหญ่เราเรียกว่า brush หมดเลยเมื่อมา mix together paint กับ brush รวมกันเป็น paint brush นะคะและเมื่อมีหลายอันออกเสียงพร้อมกันค่ะPaint brushes, paint brushes. สิ่งสุดท้ายที่จะแนะนำให้เด็กๆรู้จักในวันนี้นะคะต้องใช้อย่างระมัดระวัง scissors, scissors. โอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะโอเคขอทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะเผื่อเด็กๆคนไหนยังจำไม่ได้นะคะ ready go tapeTape Glue Glue Paper Paper เด็กๆเก่งมากค่ะเสียงดังฟังชัดกันเลยทีเดียว Paint Paint Calculator Calculator คำนี้ยากนิดนึงขออีกหนึ่งรอบนะคะ Calculator Calculator StaplerStapler อย่าลืมใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะ Magnet Magnet Color pencils Color pencils Paint brushes Paint brushes โอเคคราวนี้เด็กๆจะมาบอกว่าเด็กๆมีสิ่งของเหล่านี้โดยใช้คำพูดว่าอะไรบ้างสังเกตนะคะ I you we they ประธานเหล่านี้เราใช้คำว่า have everyone say have พูดพร้อมกันค่ะมาฝึกแต่งประโยคกันนะคะ I have some books I have some books ถ้าใช้ซ้ำแสดงว่าถือหนังสือเอาไว้หลายเล่มมีจำนวนหลายเล่มแต่ถ้าเป็นแค่อันเดียวนะคะ I have a school bag I have a school bag ฝึกแต่งกันแต่งประโยคกันเองด้วยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่พูดถึงคนอื่นที่เป็นผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนเราแทนชื่อคนเหล่านั้นว่า heหรือ she he ใช้กับผู้ชายและ she ใช้กับผู้หญิงเยี่ยมมากค่ะเราไม่ใช้คำว่า have แล้วเราเปลี่ยนเป็นคำว่า has everyone say together has he has she has ฝึกแต่งประโยคกันเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยเด็กผู้หญิงคนนี้ถืออะไรไว้พร้อมกันค่ะ one two three go she has a pencil she has a pencil ส่วนเด็กผู้ชายถือไว้มากกว่า1เล่มบอกแล้วถ้ามีจำนวนมากกว่า1เราใช้คำว่า some he has some books he has some booksเก่งมากค่ะอย่าลืมไปฝึกต่อกันนะคะโอเคเด็กๆเก่งกันมากค่ะเราไปกันต่อที่ vocabulary wheel นะคะเล่นเกมกันดีกว่าค่ะใครจำคำศัพท์ได้เยอะที่สุดโอเค ready พร้อมหรือยังเอ่ย spin and stopNumber one ไปเลยค่ะ Ready Say and spell the word คืออะไรคะสะกดด้วยค่ะใครทำได้ใครทำได้ใครทำได้ Okay let's check M A
magnet 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 ใครถูกบ้างคะเยี่ยมมากโอเค ready go number 11เยี่ยมมากไปกันเลยค่ะโอเค what are these hurry up hurry upไวๆค่ะดินสอปากกาสมุดยางลบหนังสือตอบได้หมดไหมแอร์คะ Let's check มาดูกันค่ะ Pencil Pen Notebook Eraser And Book ใครตอบถูกหมดบ้าง Correctไปกันหรือยังคะไปกันต่อเลยนะคะ Go Stop Wow number 3 Oh say and spell the word ใครจำได้บ้างเอ่ยกระดาษกระดาษกระดาษภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรมีตัวอะไรบ้างนะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรหมดเวลาแล้วดูสิOh let's check P A PE R paper เยี่ยมมากค่ะพร้อม ready go oh, number 10 okay let's go oh guess what ภาพไม่ชัดแบบนี้เดาถูกไหมคะเด็กเดาถูกไหมคะพอจะเดาออกไหมเอ่ยไม่ยากไม่ยากไม่ยาก guess whatโอเค let's check ใช่อย่างที่เด็กๆทราบไว้เอ่ย calculator scissors and pen brushes นั่นเองนะคะใครตอบถูกหมดบ้างเยี่ยมมากโอเคไปกันต่อเลยนะคะ the last one number 2 โอเคมาดูกันนะคะว่า number 2จะถามเด็กๆว่าอะไรโอ้โหOh, wow! Read the sentences. อ่านได้ไหมคะพยายามค่ะลองดูค่ะโอ้ oh, ไม่ยากเกินความตั้งใจของเด็กๆแน่นอนมาดูกันนะคะพร้อมกันค่ะพร้อม 1, 2, 3, go! I have a school bag. I have a school bag.You have a pencil case. You have a pencil case. We have some books. We have some books. ยังไม่หมดค่ะเหลืออีก2ประโยคเห็นสังเกตไหมคะว่าทิชชู่เพนแยกสีเอาไว้ไม่ให้เหมือนกันแน่นอนค่ะ2ประโยคนี้ she กับ he พร้อมกันค่ะใครพร้อมแล้ว read together 1 2 3 goShe has some pencils. She has some pencil. He has some glue. He has some glue. Okay. หมดแล้วนะคะวันนี้ Time's over. หมดเวลาแล้วต้องไปแล้วสิแต่ว่าเด็กๆจ๋าก่อนจากกันวันนี้ Teacher Pen มีกิจกรรมท้ายบทเรียนเด็กๆอย่าลืมไปวาดรูปสิ่งของและเขียนบอกทิชเชอร์เพนด้วยว่าเด็กๆ เตรียมอะไรมาโรงเรียนแล้วนะคะวิธีการส่งงานทำได้2แบบนะคะวาดรูปตัวเองลงไปแล้วเขียนบอกว่าเตรียมอะไรไว้มีอะไรแล้วนะคะ I have some da 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 and เติมมาให้ทิชเชอร์เพนวาดรูปให้สวยงามหรือเด็กๆสามารถหยิบของจริงที่เด็กๆ เตรียมไว้ถ่ายภาพกับของสิ่งนั้นแล้วอัดเป็นวิดีโอคลิปส่งกันเป็นการบ้านให้ทิชเชอร์เพนนะคะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เด็กๆชอบเลยค่ะตามที่เด็กๆถนัดใครเขินไม่อยากอัดวิดีโอคลิปวาดรูประบายสีแล้วถ่ายภาพมาให้ทิชเชอร์เพนแต่ถ้าใครมั่นใจในตัวเองอยากฝึกพูดถ่ายภาพวิดีโอคลิปนะคะ I have
มีอะไรแล้วส่งมาให้ที่ช่อเพนชมบ้างนะคะ See you next time. Bye bye.